สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Live นะคะคืนนี้อยู่กับฝนแล้วก็เทมนั่นเองนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนนะอารมณ์ดีเชียววันนี้หัวเราะอะไรเปล่าครับผิดกล้องฮะเมื่อกี้เรากำลังมองอยู่เอ๊ะกล้องไหนกันแน่อ่ะกล้องนี้เจอคุณผู้ชมแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกสตาร์ทข่าวแรกกันดีกว่านะครับไปที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างอ๋อมสกาวใจนะฮะก็ถ้าเห็นใน Instagram เนี่ยก็เธอจะลงรูปกับลูกชายน้องจอมทับเนาะน่ารักมากนะครับแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพี่ฝนฮะได้มีการไปแจ้งความที่ปอท.นะครับเพราะว่ามีคนตัดต่อรูปภาพลูกชายสุดที่รักเนี่ยไปในรูปแบบอนาจารครับยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะพิธีกรคุณแม่ลูกหนึ่งออมสกาวใจที่ถูกมือดีตัดต่อรูปตนเองและลูกชายน้องจอมทับวัย2ขวบในเชิงอนาจารและนำไปเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้อ๋อมได้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ปอท.พร้อมเผยว่าตั้งแต่เห็นภาพตัดต่อก็รู้สึกแย่มากที่นำเด็กมาเกี่ยวข้องซึ่งตนและครอบครัวกังวลว่าลูกจะเจอภาพดังกล่าวในอนาคตจึงต้องป้องกันตรงนี้เอาไว้ก่อนโดยในแอคเคาท์ดังกล่าวก็ยังมีการตัดต่อภาพดาราคนอื่นอีกด้วยค่ะมีหนึ่งรูปแต่ว่าเป็นรูปที่แบบว่าน่าเกลียดมากอะค่ะคือเป็นรูปที่แบบเห็นแล้วก็คือตกใจมากวันนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยเรื่องเกี่ยวกับแม่กับลูกอะค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะคือแม่กับลูกมีอะไรกันมันไม่ใช่อ่ะในรูปที่เขาสื่อออกมาแบบนั้นแล้วก็มีคำพูดด้วยอ่ะค่ะมันละเมิดสิทธิของครอบครัวเราแล้วทำให้ครอบครัวเราเสื่อมเสียชื่อเสียงลูกเรายังเล็กอยู่ลูกเราก็กำลังจะเข้าโรงเรียนอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นรูปพวกนี้มันก็เป็นภาพจำแล้วก็คนอื่นที่เห็นน่ะมันก็จะเป็นภาพจำแล้วบางคนถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดต่อหรือเปล่าแล้วเขามองเราไม่ดีมันเราก็ไม่โอเคอะค่ะมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องจริงอ๋อมก็มีรูปยืนยันอยู่แล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงคือใส่เสื้อผ้าชัดเจนทำกับข้าวนะใครที่มีรูปอยู่นะคะก็ลบฟ้าสำหรับคนที่ทำอะว่าถ้าเกิดว่าคุณอะตัดต่อเก่งชอบอาชีพนี้รักในอาชีพนี้ก็ไปหางานที่มันสุจริตหรือว่างานที่มันทำให้เรามีชื่อเสียงกว่านี้ดีกว่าไหมไม่ใช่มาตัดต่อรูปลามกอนาจารอะไรอย่างเงี้ยคือทำแบบนี้มันไม่ภูมิใจหรอกค่ะคือทำอะไรก็นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองไว้บ้างนิดนึงนะคะขณะที่พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้กำกับการปอท.ก็เผยว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14นำเข้าภาพลามกอนาจารจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและความผิดฐานตัดต่อภาพทำให้ผู้อื่นเสียหายตามมาตรา16อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทส่วนคนที่นำภาพไปเผยแพร่ต่อก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยเช่นเดียวกับผู้ที่คอมเมนต์ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทเช่นกันค่ะอย่างที่พี่อ๋อมบอกก็จริงนะเวลาถ้าคุณชอบในการตัดต่อเนี่ยนะฮะคุณก็ทำอะไรที่มันสร้างสรรค์มากกว่านี้ดีกว่าใช้สกิลไปในทางที่ถูกวิธีถูกต้องดีกว่าหรือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงเนี่ยก็เอาเวลาว่างนั้นไปออกกำลังกายหรืออะไรก็ได้นะครับผมจริงยังไงใครที่มีภาพที่ตัดต่ออยู่ในมือถือของคุณนะครับก็ไม่ต้องส่งนะฮะแล้วก็ลบด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้ามีไว้ครอบครองเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายใช่แล้วค่ะเรื่องนี้โอ้โหเราดูแล้วก็ตกใจแทนเหมือนกันเนาะถ้าเราเป็นพี่อ๋อมเนี่ยก็ไม่ทนเหมือนกันนะไม่ไหวหรอกไปต่อที่เรื่องนี้นี่ก็น่าตกใจเหมือนกันสำหรับข่าวนี้นะคะต้องขึ้นโรงพักเหมือนกันค่ะสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะกับคุณพ่อสี่อพี่เปิ้ลนาคอนค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยนะเอามีดจะไปแทงพนักงานในบริษัทของพี่เปิ้ลโอ้ตกใจไหมล่ะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าแล้วเห็นบอกมานะคะว่าคนที่ก่อเหตุนะพี่เปิ้ลรู้จักด้วยนะโอ้โหนี่ไม่มีใครอยากอะไรอ่ะแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรประชันหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยล่ะค่ะคุณพ่อของสีออบเปิ้ลนาคอนที่ควงสีภรรยาจูนกัสมาพร้อมพนักงานบริษัทปะทะกับคู่กรณีเขาไกล่เกลี่ยที่สน.คันนายาวหลังเมื่อสัปดาห์ก่อนพนักงานที่ร่วมงานกันมานานกว่า20ปีถูกเพื่อนบ้านตรงข้ามบริษัทพกอาวุธมีดสั้นเข้ามาภายในพื้นที่บริษัทโดยอ้างว่าถูกยั่วยุอารมณ์พอเปิดไฟหน้ารถยนต์สาดใส่วงดื่มสุราเป็นเวลาหลายวันแม้คู่กรณีจะเข้ามาเตือนให้ปิดไฟแต่เจรจาไม่เป็นผลจึงทำให้เกิดอารมณ์บันดาลโทสะซึ่งบรรยากาศในห้องไกล่เกลี่ยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ดุเดือดไม่น้อยเลยล่ะค่ะวันนั้นผมตะโกนบอกว่าให้ช่วยดับไฟหน้ารถหน่อยถุยน้ำลายนั่งสูบบุหรี่จนผมข้ามไปพูดรับรู้รับทราบเสร็จผมข้ามกลับมาก็ไม่ติดจริงหรือเปล่าพี่ไม่จริงตรงไหนเอาแบบลูกผู้ชายพี่แล้วยังไงต่อจนวันรุ่งเช้าก็เจอลักษณะนี้อีกผมก็เลยหันไปเขาว่ามอง
ไรพูดว่าอะไรนะมออะไรผมพูดงี้ที่ผมพูดตรงเขากวักมือเรียกผมเลยไปเปิดกล้องดูเดี๋ยวเป็นผมก็กวักนะพอจะต่อยกันก็ท้าต่อยกันแต่ยังไม่ได้ต่อยกันเขาเริ่มเปิดฉากต่อยผมก่อนแต่ไม่โดนผมชักมีดอันสั้นที่ผมพกไปผมเข้ามาในบริษัทผมไม่ได้เข้าไปในบริษัทผมอยู่ตรงลานจอดรถกับเขานั่นบริษัทผมใช่ผมยอมรับดันปันนาคอนในฐานะเจ้าของบริษัทเผยว่าหลังจากที่ไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีแล้วได้ข้อสรุปและยกมือไหว้ขอโทษกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝั่งตนขอยุติไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใดๆแต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีต่อในความผิดฐานพกอาวุธในที่สาธารณะและเตรียมส่งเรื่องต่อให้ศาลพิจารณาความผิดต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมากๆอากาศร้อนแบบนี้แต่ใจเราก็อย่าร้อนตามนะคะครับเอาไปที่เรื่องราวดีๆดีกว่านะฮะกับฝาแฝดบรรลือฤทธิ์นะครับพี่ไทยพี่ท็อปนะครับเขานำเงินรายได้ส่วนตัวนะครับรวมถึงเงินบริจาคนะครับที่ประมาณ16ล้านบาทรวมแล้ว16ล้านบาทนะครับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเกี่ยวกับโควิด-19ครับขึ้นแท่นเทวดาเดินดินพ่อพระของคนยากไปแล้วสำหรับคู่แฝดจิตอาสาบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์โดยทั้งคู่ทำงานเพื่อสังคมแบบไม่หวังผลตอบแทนเช่นนี้มานานกว่า30ปียิ่งช่วงนี้ผู้คนต่างเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ตกงานไร้เงินจนแทบจะไม่มีจะกินทั้งบินและเอกพันธ์จึงลงพื้นที่ด้วยตัวเองนำเงินส่วนตัวจำนวน10ล้านและเงินบริจาคอีก6ล้านรวมทั้งสิ้น16ล้านบาทนำไปซื้อหาของใช้ที่จำเป็นมาบริจาครวมถึงมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวที่เดือดร้อนครอบครัวละ500บาทในพื้นที่กว่า70ชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้ชีวิตต่อไปค่ะเงิน10ล้านของเราที่หมดไปตั้งนานแล้วฮะตอนนี้อยู่ได้เพราะเงินจากผู้ใหญ่ใจดีก็รู้สึกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆที่ศรัทธาแล้วก็ไว้ใจในตัวเรานะครับที่โอนเงินไม่ใช่น้อยๆเป็นล้านนี่คือแบบโอ้โหเขาต้องแบบไว้ใจเราแน่นอนนะครับไอ้เรื่องเงินล้านเนี่ยโอนมา 1,000-2,000 เขายังบางคนที่ก็อาจจะเสียดายนะครับเอ้ยเอาไปให้เขาจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบางครั้งเราก็น้ำตาคอไปตามเขาซึ่งเขาบางครั้งเนี่ยไม่ต้องการที่จะอยากได้เงินแค่อยากมาเห็นเทวดาเดินดินของยายอยากมาเห็นเทวดาเดินดินของตาของปู่เข้ามากอดเข้ามาร้องไห้คือสิ่งที่เราบอกว่าโอ้โหนี่คือพวกเขาเนี่ยมีความหวังจากพวกเราที่เราจะต้องเอาเงินมาแจกให้พวกเขาถึงแม้ว่า500เนี่ยถามว่าน้อยมันน้อยมากแต่สามารถจะต่อชีวิตเขาได้เนี่ยประมาณ 3-4 วันเขาบอกว่าทุกคนเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกจ่ายแต่เขาไม่มีเงินเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะเอาเงินไปซื้อยาก็ไม่ได้ก็ต้องไปขอเขาเหมือนกับเคาะประตูเคาะกระจกให้ลูกไปเคาะกระจกรถขอเงินซื้อยามันเป็นภาพอะไรที่แบบเวทนามากยังมีคนจนอีกมา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 กในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีอันจะกินจากผู้ที่มีจิตใจที่เมตตาจากผู้ที่มีแต่ให้นะครับยังไงลงไปกันดูนะครับนอกจากเงิน16ล้านบาทแล้วล่าสุดท็อปและไทยก็ยังควักเงินส่วนตัวเพิ่มอีก1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาทางโซเชียลเพื่อขอเงินประทังชีวิตหลังมีภาวะเครียดเพราะตกงานถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายค่ะเยอะมากครับที่มูลที่ลูกกตัญญูนี่รวมแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณ 5,000 กว่าแล้ว 5,000 กว่ารายแล้วเมื่อวัน2วันก็วิดีโอคอลที่จะฆ่าตัวตายคุยกับพี่บินก็พี่บินก็ให้เงินไปคือมันต้องให้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือแกล้งเราก็ให้จริงเราก็ต้องให้แต่ไอ้ที่แกล้งมันมากกว่าจริงคือตอนนี้มันเริ่มที่จะเยอะขึ้นมาแล้วทีนี้คุณวินเขาเลยขอยุติในการช่วยเหลือจากการที่คนฆ่าตัวตาย1ล้านบาทหมดไปเนี่ยคือยุติแล้วซึ่งไทยยอมรับว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งหนักและเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยด้วยกันค่ะพี่ท็อปนี่คือฮีโร่ฮีโร่มากมากเลยคืออย่างน้อยการได้ช่วยเหลือบริจาคเงินเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามที่เขาจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะครับใครที่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลของใครหลายๆคนให้ลุกขึ้นมาทำความดีทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างนะคะชื่นชมมากๆนะคะคราวนี้ค่ะเราไปที่เรื่องหวานๆกันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิด-19นะคะงานในวงการ
การบันเทิงต่างๆก็ต้องหยุดชะงักลงอีเวนต์ต่างๆก็ไม่มีใช่ไหมทีนี้คู่รักในวงการบันเทิงหลายคู่เลยเขาก็ขยันโชว์หวานเหลือเกินแหมก็งานไม่มีมันก็ต้องโชว์หวานหน่อยสิมีใครกันบ้างเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะคะรับรองค่ะว่าคนโสดทั้งหลายเตรียมตัวตาร้อนได้เลยค่ะคนอินเลิฟเนี่ยจะให้ปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้มันก็ดูจะยากหน่อยอะเนาะเพราะความหวานมีอยู่ในทุกวันทุกโมเมนต์แต่ละคู่เขาก็เลยอยากจะเก็บความทรงจำอันแสนประทับใจเอาไว้เป็นเมมโมรีในโซเชียลอะคู่รักหมากคิมคู่เนี้ยใครๆก็รู้ดีถึงดีกรีความหวานที่น้ำตาลยี่ห้อไหนๆก็เอาไม่อยู่ยิ่งช่วงกักตัวคู่เนี้ยยิ่งอัพเลเวลความน่ารักหากิจกรรมทำกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการแชร์ภาพที่ผลัดกันถ่ายผลัดกันเป็นแบบและล่าสุดกับการฝึกเป็นเชฟเข้าครัวทำขนมปังนมสดฮอกไกโดมุงมิงกันอยู่ในครัว2คนซึ่งหนุ่มหมากก็ไม่พลาดตั้งกล้องเก็บเหตุการณ์ความหวานมาฝากแฟนแหมขนมก็น่าทานคนก็น่ารักไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเลยอะจ้าตามมาติดๆกับคู่รัก NY ณเดชน์ยายาช่วงเนี้ยสงสัยจะคิดถึงกันเป็นพิเศษเพราะขยันแท็กรูปหากันบ่อยๆโดยเฉพาะนุ้งย่าถึงขั้นย้อนหวานๆเอารูปเก่าสมัยที่พี่แบบไว้ผมทรงง้อป่ามาโพสต์ลง Instagram ให้หายคิดถึงพร้อมลงแคปชั่นเรียกตัวเองเป็นรจนาอีกต่างหากฝากพี่แบรี่ก็ไม่ได้น้อยหน้านะจ๊ะเห็นหวานใจอินหนักสั่งดอกไม้มาปลูกเต็มบ้านพี่แก่ก็เล่นใหญ่เล่นโตเลี้ยงกับเขาด้วยเหมือนกันแถมยังแท็กอินสตาแกรมสาวยาย่าในรูปอีกต่างหาก wow. แหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Love Me Love My Tree ด้วยใช่ไหม ตำนานแพลง5นาทีของสาวก้อยรัชวินหนาเลื้องลือไปทั่วเมืองจนสาวๆเพ้อฝันอยากจะมีโมเมนต์ขอแต่งงานแบบที่หนุ่มตูนบอดี้สแลมทำให้บ้างขณะที่ว่าที่เจ้าสาวก็อินหนักโพสต์รูปโมเมนต์สุดหวานแบบรัวๆก่อนที่จะเสิร์ฟความฟินอีกหลายแมทเพราะช่วงหลังคู่เนี่ยเขาหวานออกสื่อกันอยู่บ่อยๆยังสาวก้อยที่เตรียมตัวเป็นแม่สี่เรือนก็เข้าครัวทำสปาเกตตี้มาเสิร์ฟคุณแฟนแบบถึงที่นี่ยังไม่รวมปฏิกิริยาความห่วงของหนุ่มตูนที่ปิดตาไม่ยอมดูฉากเลิฟซีนของหวานใจในละครสาวก้อยก็เก็บภาพมาโชว์ความน่ารักให้โลกรู้ไปเลยคู่สามีภรรยาเท้าใหม่ปลามันริต้าสิริต้ากับหนุ่มกรณรงค์เดชแต่งงานปุ๊บก็ขยันโชว์หวานไม่แพ้คู่แฟนใบใสโดยเฉพาะฝ่ายชายที่เป็นให้เธอได้ทุกอย่างดั่งเทพนิยายไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีกับโมเมนต์หวานนั่งเล่นเป็นโนให้ภรรยาฟังหรือจะเป็นเชฟเข้าครัวทำอาหารเป็นตากล้องส่วนตัวที่แชะภาพเก๋ๆให้คุณภรรยานี้ยังไม่รวมกับการให้ความร่วมมือในการเล่นแอปพลิเคชันสุดฮิตยืนนิ่งๆให้คุณภรรยากระหน่ำหอมแก้มแบบรัวๆเป็นการอวยพรวันเกิดแหมดูจากสีหน้าแล้วรู้เลยนะจ๊ะว่าทั้งชอบทั้งเต็มใจให้กับของขวัญชิ้นนี้ขนาดไหนอ่ะคู่เนี่ยก็ว่าจะไม่รักของหนุ่มเมพิชี่กับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัตรไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเพราะนอกจากสาวเมย์เขาจะน้ำหนักขึ้นจากการรีวิวอาหารในช่วงกักตัวถึง7กิโลแต่หนุ่มบิ๊กไม่ปริปากทักทวงซักคำแถมยังทำหน้าที่แฟนที่ดีคอยพาหวานใจขับรถเล่นแก้เฉารอบหมู่บ้านรวมถึงสลัดม่านนักธุรกิจมันเล่นแอปพลิเคชันขำขันให้สาวเมย์ได้อารมณ์ดีอีกต่างหากค่ะถ้ามีเจ้าชายมาจูมพีทก็จะหายอ้วนเลยที่จริงเจ้าหญิงสวยมากคืนนี้หมดเวลาสำหรับข่าวบันเทิงใน Entertain Night Live แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ 11:00 น.กับรายการ9 Entertain นะครับขอบคุณชุดพิธีกรของเทมด้วยนะครับวาลิชครับของฝนจากภูสานิสานะคะคืนนี้เราฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณไหนครับ